ผู้ชมคะยังเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนนะคะเป็นคดีป้าบัวผันแล้วก็ลุงเปี๊ยกค่ะ DSI รับสอบคดีลุงเปี๊ยกเป็นคดีพิเศษนะคะแล้วก็อาจจะเข้าข่ายพรบ.อุ้มหายค่ะขณะที่อัยการจังหวัดสระแก้วเบิกตัว2ใน5เยาวชนผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมป้าบัวผันโดยเด็กชายโกะและเด็กชายเชนถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม3คดีเป็นคดีที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศค่ะเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กคุมตัวเด็กชายโกะและเด็กชายเชนค่ะซึ่งเป็น2ใน5กลุ่มเยาวชนผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมนางบัวผันนะคะให้อัยการจังหวัดสระแก้วพนักงานสอบสวนสอบปากคำร่วมกับทีมสหวิชาชีพพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาในคดีอื่นๆอีก 3-4 คดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะโดยมีแม่ของเด็กชายโกะและแม่ของเด็กชายเชนร่วมฟังการสอบสวนด้วยการนำตัวเด็กชายโกะและเด็กชายเชนมาสอบสวนเพิ่มเป็นการขยายผลไปยังกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะจนมีคดีเกี่ยวเนื่องกันถึง11คดีโดยเฉพาะคดีความผิดเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ3คดีค่ะที่ผู้เสียหายนั้นมาแจ้งความเอาไว้แบ่งเป็นข้อหาร่วมกันกระทำชำเราเด็กอายุ12ปีมีนายโกะกับพวกรวม4คนเป็นผู้ก่อเหตุคดีข้อหากระทำชำเราเด็กมีนายโกะเป็นผู้ต้องหาและข้อหากระทำชำเราเด็กหญิงชาวกัมพูชาซึ่งทุกคดีได้สอบสวนพยานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วคงเหลือเพียงการแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุและก็สอบสวนปากคำต่อหน้าทีมสหวิชาชีพค่ะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำในฐานะโฆษก DSI เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ DSI รับคดีลุงเปี๊ยกเป็นคดีพิเศษแล้วค่ะเนื่องจากเข้าข่ายตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565หรือว่าพรบ.อุ้มหายในมาตรา31และหลังจากนี้จะแจ้งรับคดีพิเศษไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อรับทราบมอบหมายให้พนักงานอัยการเข้ามาร่วมตรวจสอบค่ะนอกจากนี้ก็เชิญ3หน่วยงานก็คือสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองมาประชุมร่วมกันนะคะให้เป็นพนักงานสอบสวนร่วมกันด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีโดย DSI จะเสนอเรื่องผ่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจากนั้นก็จะมีการสอบสวนร่วมกันทั้ง4หน่วยงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสค่ะ